ครับผมสุภชัยวงศ์นพดลเดชาครับชื่อเล่นว่าหลุยส์ครับก็เป็นศิลปินเจ้าของเพจหลุยส์สเก็ตเชอร์ครับมีความสนใจเรื่องการสเก็ตวาดภาพเมืองอะไรพวกนี้ครับตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ติวได้ไปเรียนวาดรูปติวเข้าสถาปัตย์นะครับก็จะได้เขียนภาพเมืองอะไรพวกนี้ก็เป็นตัวเริ่มความสนใจแล้วก็พอเราได้เรียนในคณะสถาปัตย์แล้วอ่ะเราก็เลยได้เดินทางหรือว่าได้เห็นเมืองต่างๆเห็นบ้านเมืองเห็นสถาปัตยกรรมเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เลยมีความสนใจในพวกศิลปะการตกแต่งอาคารทั้งหลายจนพอสักประมาณปี3ปี4เราก็เริ่มวาดสเก็ตเก็บไว้เยอะขึ้นได้ลองลงสีเล่นๆดูนะครับแล้วก็ได้รู้จักกับกลุ่มมังกรสเก็ตเชอร์ซึ่งเป็นกลุ่มที่เขาจะนัดกันไปวาดภาพเมืองเดือนละครั้งอาทิตย์ละครั้งอะไรประมาณนี้นะครับในสถานที่จริงๆเลยก็เลยรู้สึกเอ้ยกิจกรรมนี้มันสนุกดีแล้วก็อยากจะแบบมีสมุดสเก็ตที่เป็นภาพวาดของเมืองเนี้ยเก็บไว้เรื่อยๆนะครับจนความชอบนี้มันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนเรารู้สึกว่าอยากทำสิ่งนี้ไปเรื่อยๆต่อยอดกับมันไปเรื่อยๆสำหรับเล่มแรกนี้นะครับเป็น Moments in Bangkok ก็จะเป็นหนังสือที่ผมทำออกมาเป็นเล่มแรกเลยมันเกิดจากการที่พอผมได้ไปวาดรูปเดินเที่ยววาดเก็บมาในระยะเวลาประมาณ4-5ปีนะครับก็เลยรวบรวมภาพเหล่านั้นเนี่ยเอามาทำเป็นหนังสือเล่มนี้เพราะว่าเหมือนเรามีความฝันที่อยากจะมีหนังสือภาพเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่เอาภาพมาร้อยเรียงกันมันก็ต้องผ่านแบบเรื่องราวว่าเราจะเล่าเรื่องออกมาเป็นแบบไหนนะครับซึ่งภาพทั้งหมดที่อยู่ในนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพที่เราไปนั่งวาดในสถานที่จริงตรงนั้นเลยนะครับไม่ได้เอามากลับมาวาดที่บ้านก็เลยในแง่ของความประทับใจเนี่ยมันก็เลยประทับใจตั้งแต่ว่าเอ้ยมันเป็นเล่มแรกที่เราตั้งใจทำแบบแล้วก็เป็นการรวบรวมเอาผลงานที่เราไปนั่งวาดในสถานที่จริงนั้นมาความพิเศษของมันอีกอย่างก็คือพอมันเป็นการนั่งวาดในสถานที่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะแบบจดจําความรู้สึกโมเมนต์ในตอนนั้นได้เสมอนะครับไม่ว่าจะกลับมาดูอีกกี่ครั้งเนี่ยก็จะนึกถึงตอนที่เราเอ๊ะตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงไหนก็วาดมุมนี้ตอนนั้นเรารู้สึกอะไรอยู่เราสั่งอะไรมากินอะไรประมาณเนี่ยครับก็จะจําความรู้สึกเหล่านั้นได้สําหรับอันนี้จะเป็นเล่ม Moments in Bangkok นะครับเป็นหนังสือเล่มแรกที่ได้ทําออกมารูปนี้ก็จะเป็นรูปที่ค่อนข้างประทับใจตั้งแต่ตอนที่ได้ไปวาดเลยนะครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยจุดเวลาที่ท้องฟ้ามันสวยที่สุดสำหรับผมคือช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังตกแล้วก็แต่ว่ามันจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆที่เราจะสามารถแบบเห็นสีที่มันแบบสวยงามตรงนั้นได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่ารูปนี้เป็นรูปที่ตัวเองทำได้ค่อนข้างโอเคก็คือไปนั่งวาดตั้งแต่ตอนก่อนที่พระอาทิตย์จะตกหน่อยนึงแล้วก็พอวาดเสร็จพอจะลงสีพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกพอดีแล้วเราก็แบบรีบลงสีน้ำท้องฟ้าตอนนั้นเลยแต่แบบนี้รู้สึกว่าเป็นมุมมองที่สวยงามแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่กำลังพอดีเป็นตอนที่ช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของวันช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็สามารถแบบเก็บภาพนั้นมาได้ด้วยการวาดแล้วก็ลงสีก็เลยรู้สึกเป็นรูปที่ทั้งชอบมากนะครับตรงนี้จะอยู่ที่โลหะประสาทตรงลานพระพาเจษฎาบดินตรงถนนราชดำเนินสำหรับเล่มนี้นะครับ Bangkok Shop House ตึกแถวกรุงเทพและชีวิตชาวย่านเป็นหนังสือเล่มที่2ที่ทำมาก็จะใช้เวลาประมาณ2ปีหลังจากเล่มแรกที่ออกไป 2-3 ปีนะครับก็เล่มนี้จะมีความแตกต่างตรงที่ว่าพอผมได้ไปเดินวาดรูปไปเดินตามตอกซอกซอยต่างๆนะครับในกรุงเทพก็สังเกตได้ว่ากรุงเทพก็เป็นเมืองที่มีตึกแถวน่ารักน่ารักมีรายละเอียดสวยงามอยู่เยอะพอสมควรเราเลยอยากจะวาดมันออกมาในรูปแบบที่ว่าเป็นตึกแยกๆออกมาแบบนี้แล้วก็พูดถึงย่านหรือสถานที่ที่ตึกนั้นอยู่นะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างผู้คนแถวนั้นเขาทำอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เล่าลึกเจาะลึกไปในแต่ละย่านแล้วเพราะเราจะให้เห็นภาพรวมมากกว่านะครับว่าแต่ละย่านเนี่ยมีตึกที่มีหน้าตาเป็นประมาณไหนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเขตเมืองเก่าเกาะรัตนโกสินทร์ของกรุงเทพ
นะครับอาจจะมีข้ามไปทางฝั่งธนบุรีนิดหน่อยมีชุมชนกุดีจีนตลาดท่าดินแดงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นอกจากเรื่องราวของตึกแล้วเนี่ยเราก็แทรกพวกเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าจะมีแค่ตึกอย่างเดียวมันก็จะดูแบบว่าอาจจะดูแห้งแล้งเกินไปหรือเปล่าก็จะมีเรื่องอาหารตลาดที่ผมชอบนะครับอย่างเช่นตลาดนางเลิ้งหรือว่าย่านตลาดภูในฝั่งทนอะไรแบบนี้ครับโอเคครับสำหรับผลงานเล่มล่าสุดนะครับก็จะเป็นหนังสือชื่อว่า Moment in เชียงใหม่นะครับบันทึกช่วงเวลาในเชียงใหม่ผ่านการเดินทางของลายเส้นและสีน้ำก็จะเป็นหนังสือที่ผมเริ่มมาจากความชอบในตัวเมืองเชียงใหม่ที่ผ่านประสบการณ์ตั้งแต่สมัยเคยไปออกค่ายแล้วไปเที่ยวมาแต่ละครั้งเนี่ยครับเรารู้สึกว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีเสน่ห์ที่น่ารักน่าวาดเราก็เลยเดินทางไปเก็บข้อมูลแล้วก็ไปตามสถานที่ต่างๆที่ผมประทับใจอาหารที่ผมชอบกินมุมในเมืองเชียงใหม่ครับมุมมองผู้คนอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บมาวาดนะครับก็จะเป็นคอนเทนต์หลักๆในหนังสือเล่มนี้นะครับที่ประทับใจในหนังสือเล่ม Moment in เชียงใหม่นะครับก็จะเป็นที่นี่อ่างแก้วครับในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็จะเป็นฟิลคล้ายๆเหมือนสวนเป็นสนามหญ้านะครับแล้วก็มีเนินมีอ่างเก็บน้ำก็คือบรรยากาศมันแบบว่าพักผ่อนหย่อนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้เห็นผู้คนเอาสัตว์เลี้ยงเอาหมามาทำกิจกรรมร่วมกันอาจจะมีตีแบดเล่นดนตรีนั่งกินปิกนิกอะไรกันอย่างเงี้ยครับหรือมาเดินออกกำลังกายก็ถือผมรู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ที่แบบมีบรรยากาศน่าหลงใหลน่ามานั่งเล่นแบบหย่อนใจอยู่ตรงนี้ได้ยาวๆครับสำหรับเรื่องสไตล์การวาดของผมนะครับก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของลายเส้นและการให้รายละเอียดนะครับแต่ว่าคือคนส่วนใหญ่ที่วาดอาคารเนี่ยเขาจะติดปัญหากันตรงที่ว่าเอ๊ะวาดยังไงให้มันสวยให้มันเหมือนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้กะจะวาดให้มันเหมือนแต่ว่าผมชอบให้รายละเอียดในส่วนที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของสิ่งนั้นของตึกนั้นเช่นลวดลายปูนปั้นหรือว่าหน้าตาของช่องหน้าต่างช่องแสงต่างๆอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาดูว่าเราจะใช้ลายเส้นแบบไหนดีเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างมันก็จะให้เส้นที่แตกต่างกันอันนี้จะใช้ดินสอหรือจะใช้ปากกาหรือจะใช้พู่กันประมาณนี้ครับแล้วก็สุดท้ายตกแต่งบรรยากาศด้วยสีน้ำนะครับให้มันมีความรู้สึกสมจริงให้คนรู้สึกรีเลทกับสิ่งนั้นนี่คิดว่าน่าจะเป็นสไตล์ที่คนชื่นชอบในตัวภาพสไตล์แบบนี้